สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุอุ้มชาวจีนไปรีดเงิน2ล้าน5 0สบาทก่อนที่จะปล่อยตัวค่ะหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนสอนดินแดนส่งฝากขังผู้ต้องหา5คนประกอบด้วยดาบตำรวจอัธวุฒิหรือว่าบอสคนนี้เป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะคะแต่ว่ามีตำรวจที่อยู่ในราชการก็คือ10ตำรวจเอกภูวเดช มีนายธีรชัยนายนพสินและนางสาวจารุเนธเป็นหญิงชาวลาวทำหน้าที่เข้าไปพบกับชาวจีนในห้องพักในลักษณะของนกต่อสารระบุเหตุว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันค่ะประกอบกับพนักง,งานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวตอนนี้ทั้งหมดถูกส่งไปควบคุมตัวอยู่ในเรือนจาแล้ว พลตรวจตรีนกพสินพูลสวัิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดน่าจะมีอยู่อย่างน้อย10คนตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุมตัวโดวยสารออกหมายจับเพิ่มเติมอีกสองหมายจับก็คือจ่ากสิบตำรวจวีรยุทธ จากสิบตำรวจตรีวีรยุทธ์เพชรรัชหรือว่าจ่าแจ็คเป็นตำรวจจราจรสอนอพญาไทยค่ะซึ่งเป็นคนที่ได้ข้อมูลกลุ่มผู้เสียหายมาจากหญิงชาวลาวสาันนิษฐานว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่วางแผนด้วยอีกคนนึงเป็นชาวจีนมีหมายจับในคดีรับของโจรก็คือนายหยางฉิวเจียนซึ่งนายหยางเป็นคนที่รับแลกเงินให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากที่กันโชครัพย์มาจากกลุ่มผู้เสียหายมาได้สําเร็จ ล่าสุดวันนี้พนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างขอหมายจับเพิ่มอีก3คนเป็นพลเรือนส่วนตำรวจที่ยังคงหลบหนียังไม่ติดต่อขอมอบตัวแต่่อยางใดค่ะ